การ์ตูนเลิฟลี่ซากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนรักนี้หัวใจเกเรมาตามคำเรียกร้องค่ะไหนใครเป็นหนุ่มวายสาววายบ้างเอ่ยว้าวขึ้นคำเตือนไว้แล้วนะคะเรื่องนี้ดัดแปลงมาจากบทของน้องโบบัดดี้พี่เองค่ะนะนับหนึ่งดาวรถให้วอเตอร์เถอะนะเออวอเตอร์ครับไม่ใช่ว่าผมไม่รักคุณแต่ว่าเราเพิ่งจะวอเตอร์กะไว้อยู่แล้วเชียวว่าคุณน่ะก็เหมือนผู้ชายทั่วไปที่อยากได้แค่ตัววอเตอร์มันไม่ใช่แบบนั้นครับถ้าอย่างนั้นนับหนึ่งก็ดาวรถให้วอเตอร์สิคะนะนะคะคนดีเหตุการณ์วันนั้นนับเป็นความผิดพลาดที่ผมดาวรถให้กับผู้หญิงที่เพิ่งรู้จักผ่านแอปหาคู่ยังไม่ถึง1เดือนเพราะหลังจากนั้นเจ้าหล่อนก็หายไปพร้อมกับรถคันนั้นโดยทิ้งภาระหนี้สินให้ผมต้องแก้ไขด้วยตัวเองวอเตอร์นะวอเตอร์โถเอ้ยโดนผู้หญิงในแอปหาคู่ทำพิษซะแล้วอ่ะแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าเช่าห้องให้อีตาคุณเมทีแล้ววะเนี่ยเดี๋ยวต้องมาเคาะเรียกแน่เลยนั่นไงนี่ไอ้คุณนับหนึ่งนี่มันเลยมาตั้งกี่วันแล้วเมื่อไรจะจ่ายค่าเช่าห้องให้ผมสักทีออกมาคุยกันให้รู้เรื่องผมรู้ว่าคุณอยู่ข้างในเอาวะผูกเองต้องแก้เองต้องกล้าเผชิญหน้ากับความจริงว่าไงจะจ่ายได้หรือยังทุกทีก็เห็นว่าคุณไม่เคยมีปัญหาแบบนี้นี่นาคือว่าผมโดนคดีความเรื่องการส่งรถก็เลยนั่นมันก็ปัญหาของคุณคุณมีหน้าที่ต้องหาเงินมาจ่ายผมหรือไม่ก็ขนของย้ายออกไปโถเต้าหวยออกมาทำไมเนี่ยฉันอุตส่าห์ห่มผ้าให้แกนอนอยู่บนที่นอนสบายๆผมนึกอะไรดีๆออกแล้วเจ้าหมาตัวนี้ล่ะจะเป็นตัวประกันถ้าอยากได้คืนก็หาเงินมาจ่ายค่าห้องผมซะหลังจากวันนั้นนายเมธีเจ้าของธุรกิจห้องเช่าที่สุดแสนจะเคี้ยวก็เอาหมาของผมไปจริงๆโอ้ไม่เอานะเต้าหวยไม่งอแงอยู่กับพ่อดีกว่าไอ้หมอนั่นมันคนไม่เอาไหนหาเงินหาทองก็ไม่ตรงเวลาเอาไงดีไม่มีอาหารเม็ดติดบ้านเลยเอางี้นะเต้าหวยเดี๋ยวพ่อทำอาหารให้กินถึงพ่อจะทำไม่เก่งเท่าไหร่ก็เถอะโถเอ้ยชีวิตฉันไม่เหลืออะไรแล้วเต้าหวยก็ไม่อยู่ด้วยแล้วไม่รู้ว่าเมื่อไรจะมีเงินไปไถ่ตัวแต่เต้าหวยเอ้ยอยู่กับเขาคงกินอิ่มกินเต็มโถเว้ยโทรมาทำไมเนี่ยหมาก็เอาไปแล้วฮัลโหลนี่คุณเมธีจะมาทวงหนี้ทวงสินอะไรดึกดื่นอีกล่ะไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกขอโทษนะคุณนับหนึ่งตอนเนี้ยเจ้าเต้าหวยมันท้องเสียอยู่ที่โรงพยาบาลรักษาสัตว์อะไรนะคุณเมธีโถเอ้ยนี่คุณเคยเลี้ยงสัตว์หรือเปล่าคุณจะบ้าเหรออาหารรสจัดแบบนั้นเป็นความผิดผมเองผมขอโทษจริงๆเดี๋ยวผมจัดการค่ารักษาพยาบาลให้เองไม่ต้องกังวลนะคะคุณหมอน่ะต้องรักษาน้องหมาได้แน่ค่ะถ้าเต้าหวยเป็นอะไรไปผมไม่ยกโทษให้คุณแน่คุณรู้หรือเปล่าว่าผมรักมันขนาดไหนครับเข้าใจแล้วต่อไปเนี้ยผมจะอนุญาตให้คุณมาดูแลมันที่บ้านผมน้องหมาอาการดีขึ้นมากแล้วครับไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเห็นไหมล่ะคะฉันบอกแล้วขอบคุณมากนะครับหมอถ้ามันเป็นอะไรไปผมคงเศร้าแย่เลยคุณเมธีคุณรับปากแล้วนะว่าจะให้ผมไปช่วยดูแลเจ้าเต้าหวยนี่คุณนับหนึ่งถ้าคุณอยากจะเอามันกลับไม่ล่ะอยู่กับคุณน่ะดีแล้วอย่างน้อยมันก็อิ่มท้องมากกว่าอยู่กับผมผมน่ะเข็ดไปอีกนานกับผู้หญิงแปลกหน้าในโลกโซเชียลการที่ได้ไปช่วยดูแลเจ้าเต้าหวยบ่อยๆทำให้ผมได้ระบายเรื่องนี้กับคุณเมธีจนหมดเปลือกขอโทษด้วยนะคุณเมธีที่ผมจ่ายค่าเช่าที่ค้างอยู่ได้แค่ครึ่งเดียวแต่ตอนเนี้ยผมได้งานใหม่แล้วอ่ะไม่เป็นไรหรอกนะผมน่ะเข้าใจทุกอย่างแล้วโอ้โหเต้าหวยดูสิอาหารเม็ดยี่ห้อที่แกชอบไงคุณเมธีเขาเทมาให้นะแย่แล้วสะดุดล้มแน่ฮะเฮ้ยคุณเมธี
คุณไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมเปล่าแล้วคุณล่ะนับหนึ่งและวินาทีนั้นผมเพิ่งรู้ตัวว่าผมไม่ได้มองคุณเมธีเป็นแบบเมื่อก่อนอีกต่อไปคุณเมธีคุณว่าไหมว่าความรักสมัยเนี้ยมันสามารถเกิดขึ้นกับเพศไหนก็ได้ที่เราอยู่ด้วยแล้วมีความสุขและสบายใจแต่ถ้ามันฟังดูแปลกๆคุณก็ลืมมันไปนะไม่หรอกผมจะลืมทำไมคุณไม่รู้สินะว่าตลอดเวลาที่เราสนิทกันผมก็คิดแบบนี้เพียงแต่ไม่กล้าพูดออกมาถ้าแบบนั้นเราก็ใจตรงกันสินะกลายเป็นว่าใจเกเรไปซะได้อ่ะนั่นสินะเกเรซะแล้วสิเอาล่ะหัวใจดวงนี้มันเกเรเพราะว่าชอบเดินเซไปหาเธอนะคะแต่ถ้าเป็นเด็กเกเรแล้วไม่ดีก็ให้มาเป็นเด็กพี่แทนแล้วกันด้วยการ Subscribe และกระดิ่งช่องเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย